ความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววินิจฉัยสุขการบรรณาธิการข่าววรกรมังกรพิษและพิญโยรุ่งสมัยอ่านคุณกำลังฟังมิติข่าว 90.5 สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารยุงลายนำโรคร้ายไข้เลือดออกเก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายขจัดภัยไข้เลือดออกเก็บบ้านไม่ให้อับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงลายเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำหรือเปลี่ยนน้ำทุก7วันเก็บขยะกำจัดเศษภาชนะรอบบ้านไม่ให้มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไข้เลือดออกเป็นได้ทุกเพศทุกวัยทุกฤดูกาลถ้าท่านมีไข้สูง2วันไข้ไม่ลดโปรดปรึกษาแพทย์สอบถามปัญหาไข้เลือดออกได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422เมื่อโควิด-19ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั้งโลกพลังเล็กๆของพวกเราทุกคนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างสิ่งใหม่ให้เราได้ก้าวเดินต่อไปกลุ่มปตท.ร่วมกับบมจ.สมท.ชวนน้องๆประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาส่งผลงานภาพวาดสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการพร้อมเขียนคำอธิบายในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี8ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพิชิตโควิด-19 ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง9ตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พลังเล็กเปลี่ยนโลกเว้นลอยเชลูลื่นเว้นลอยเชลูช่วยป้องกันเว้นลอยเชลูยืดอายุการใช้งานสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่คุณภาพสูงเว้นลอยเชลูกระป๋องสีฟ้าด้วยคุณสมบัติแทรกซึมลึกถึงก้านและข้อต่อช่วยให้ทนแรงดึงและแรงกระชากได้อย่างดีเยี่ยมยืดอายุการใช้งานป้องกันสนิมและฝุ่นช่วยหล่อลื่นได้ทั้งสายคลัตช์สายคันเร่งสายเบรกโซ่มอเตอร์ไซค์และจักรยานโซ่ในโรงงานลวดโลหะสายพานลำเลียงสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่เว้นลอยเชลูมีจำหน่ายแล้วที่เดอะมอลล์ทุกสาขาและศูนย์บริการเว้นลอยทั่วประเทศสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่เว้นลอยเชลูเว้นลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ SME และให้คำปรึกษาไปกับ2ผู้เชี่ยวชาญลัคนาสุริยงและชัตพรโยเหลาในรายการพอกล้าธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟังสดๆทาง FM 90.5 ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile application Smart Bomb Radioสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลลอยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว 90.5 นะครับได้เวลาของรายการ Insider Talk ครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่4สิงหาคม2563อยู่กับผมกิตติเดชธนดิษฐ์สุวรรณนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เรายังคงต้องตามกันต่อครับสำหรับประเด็นร้อนในสหรัฐตอนนี้นั่นก็คือการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับออกมาขู่ที่จะแบนแอปพลิเคชัน TikTok ครับแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่กำลังมาแรงที่สุดในโลกตอนนี้แล้วก็เป็นแอปจากประเทศจีนครับโดยที่ทรัมป์ก็เหมือนกันกับเรื่องหัวเว่ยนะฮะอ้างเหตุผลเกี่ยวกับภัยความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานนะครับโดยหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วเกี่ยวกับการออกมาขู่แบนของทรัมป์ที่ตอนแรกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็การหาทางออกของ TikTok เองว่าจะทำยังไงที่จะยังคงประกอบกิจการในสหรัฐได้ต่อไปเนี่ยกลายเป็นว่าก็เลยมีไอเดียนะฮะมีความต้องการที่จะขายกิจการในสหรัฐให้กับนักลงทุนหรือบริษัทสัญชาติอเมริกันเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการถูกแบนก็มีรายงานนะฮะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเองครับอย่าง Microsoft กำลังอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นเจ้าของ TikTok อยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าล่าสุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกรณี TikTok ในสหรัฐก็เริ่มจะกระจ่างเริ่มจะชัดขึ้นเรื่อยๆว่าทรัมป์เอง
กำลังต้องการทำอะไรกันแน่แล้วก็ในที่สุดเองครับฝั่งของ Microsoft ก็ได้ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับว่ากำลังเจรจาขอซื้อกิจการ TikTok ในสหรัฐอยู่จริงๆขณะเดียวกันก็เริ่มมีกระแสต่อต้านมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากฝั่งรัฐบาลจีนจากฝั่งนักลงทุนชาวจีนเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งจีนก็มองว่าที่ทรัมป์ทำแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการขโมยบริษัทดาวรุ่งของจีนไปเป็นของอเมริกาแบบหน้าตาเฉยนะฮะเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังเรามาไล่เรียงกันทีละประเด็นนะครับเริ่มจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเมื่อวานนี้ทรัมป์ออกมาพูดเกี่ยวกับ TikTok แบบชัดเจนแล้วนะครับว่าที่เขาเนี่ยยังไม่แบนแอปก็เพราะว่าต้องการจะเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสให้ Microsoft ไปเจรจาซื้อกิจการ TikTok ให้เสร็จเรียบร้อยซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับบอกว่าจะแบนตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าตอนนี้ทรัมป์ก็เลยเปิดโอกาสครับให้เวลา Microsoft กับบริษัท ByteDance ที่เป็นบริษัทเจ้าของ TikTok เนี่ยไปคุยกันให้ได้ภายในเวลา45วันขีดเส้นตายนะฮะตั้งเดดไลน์เอาไว้ต้องคุยให้เสร็จตกลงกันให้เสร็จภายใน45วันคือภายในวันที่15กันยายนนี้ครับหากยังไม่สามารถเจรจาซื้อขายได้ TikTok ก็จะโดนแบนในสหรัฐทันทีครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ทรัมป์ก็คือทรัมป์นะฮะชอบพูดอะไรแปลกๆออกมาแล้วก็ทำแบบนี้อีกแล้วครับเพราะว่าอยู่ดีๆทรัมป์ก็บอกว่าถ้าซื้อขายกันได้เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะอย่าลืมจ่ายส่วนแบ่งให้กับรัฐบาลสหรัฐด้วยครับทรัมป์บอกแบบนี้ครับว่าไม่ว่าการซื้อขายกิจการของ TikTok เนี่ยนะครับจะมีราคาเท่าไหร่ก็ตามนะฮะซึ่งรายงานเบื้องต้นบอกว่าอย่างต่ำๆเขามีการประเมินมูลค่าของกิจการ TikTok ในสหรัฐเอาไว้เนี่ยประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าถ้ามีการซื้อขายเงินประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยก็จะต้องตกเป็นของ ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทของจีนใช่ไหมครับทรัมป์ก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่กระทรวงการคลังของสหรัฐก็คือรัฐบาลสหรัฐนั่นแหละนะฮะพูดง่ายๆจะต้องได้ส่วนแบ่งฮะส่วนแบ่งจากดีลนี้จากข้อตกลงการซื้อขายกิจการครั้งนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่น้อยๆนะฮะทรัมป์บอกว่าต้องเป็นส่วนแบ่งแบบ substantial นะฮะคือต้องเป็นส่วนแบ่งที่มีน้ำหนักนะฮะก็คือมีมูลค่ามากพอสมควรเพราะทรัมป์อ้างว่าถ้าไม่มีคำสั่งแบนคำขู่แบนของทำเนียบขาวนะครับการซื้อขายระหว่าง Microsoft กับ ByteDance นะครับกับ TikTok เนี่ยก็คงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เร็วขนาดนี้ก็แง่ล่ะครับบริษัท TikTok นะฮะกำลังประกอบกิจการไปได้สวยขนาดนี้คนทั่วโลกกำลังคลั่งไคล้กำลังแห่ดาวน์โหลดมาใช้นะครับถ้าไม่ถูกบังคับซึ่งหน้าถ้าไม่ถูกคำขู่ในเรื่องของข้อกฎหมายคำสั่งประธานาธิบดีมาแบนแบบนี้เนี่ยใครจะไปขายกิจการใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าทรัมป์พูดอะไรเนี่ยไม่เคยชัดเจน 100% อยู่แล้วแล้วพูดอะไรออกมาเมื่อไหร่เนี่ยก็มักจะทำให้เกิดคำถามตามมานะครับตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับตอนที่ทรัมป์ออกมาขู่ที่จะแบน TikTok นะครับตอนนั้นก็เกิดคำถามแล้วว่าแล้วทรัมป์จะใช้อำนาจอะไรจะใช้กฎหมายฉบับไหนมาแบนการแบนกระบวนการขั้นตอนจะเป็นยังไงนะฮะอย่างเรื่องการขอส่วนแบ่งล่าสุดนี้ก็เหมือนกันยังคงเป็นที่สงสัยนะครับว่าแล้วกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยจะใช้กฎหมายข้อไหนไปขอส่วนแบ่งค่าซื้อขายซึ่งเขาเป็นการตกลงกันระหว่างบริษัท Microsoft ซึ่งเป็นเอกชนแล้วก็บริษัท ByteDance ซึ่งก็เป็นเอกชนถึงแม้ฝั่งหนึ่งจะเป็นบริษัทของสหรัฐอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นบริษัทของจีนก็ตามแต่ก็เป็นเอกชนทั้งคู่นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยถึงแม้จะมีคนของทำเนียบขาวทำหน้าที่เหมือนกับคนกลางก็ตามคือทรัมป์ลืมไปหรือเปล่าครับว่าตัวเองกำลังเป็นประธานาธิบดีกำลังเป็นผู้บริหารประเทศกำลังเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ใช่นักธุรกิจ
ไม่ใช่นายหน้าไม่ใช่เจ้าของกิจการนะฮะอสังหาริมทรัพย์ที่นิวยอร์กเหมือนที่ตัวเองเคยเป็นคือต้องแยกบทบาทให้ดีนะฮะนะครับไปพูดแบบนี้เนี่ยขอส่วนแบ่งแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมเนียมที่รัฐบาลหรือว่าคนเป็นผู้นำประเทศเนี่ยเขาจะออกมาเคลื่อนไหวจะออกมาพูดอะไรแบบนี้แต่ทรัมป์ก็คือทรัมป์ครับย่อมไม่เหมือนนะฮะกับผู้นำสหรัฐคนที่ผ่านมาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่เราเห็นตลอดทั้ง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วในการให้สัมภาษณ์นะฮะในการกล่าวเมื่อวานนี้ทรัมป์ก็มิวายครับเปรียบเปรยนะฮะในแบบที่ตัวเองคุ้นเคยนะครับก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทรัมป์เนี่ยเปรียบเทียบอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังเขาเปรียบเทียบนะฮะรัฐบาลสหรัฐเหมือนกับเป็นเจ้าของตึกเป็นเจ้าของอาคารนะครับในขณะที่ TikTok เหมือนกับเป็นบริษัทเหมือนกับเป็นคนที่มาเช่าอยู่อาศัยในอาคารหลังนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อ TikTok เป็นผู้เช่าอาศัยก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของตึกซึ่งก็คือรัฐบาลสหรัฐด้วยดูสิครับนะทรัมป์เปรียบเปรยแบบนี้มันดูฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับและทรัมป์ก็บอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยนะครับว่าบริษัทที่จะมาซื้อกิจการของ TikTok ในสหรัฐเนี่ยจะเป็นบริษัท Microsoft หรือว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามอย่างน้อยทรัมป์บอกแบบนี้ครับว่าอย่างน้อยขอแค่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ขอเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็เป็นบริษัทที่เป็นสัญชาติอเมริกันแท้ๆเท่านั้นนะครับขอแค่นี้ก็พอก็จะอนุญาตให้มีการซื้อขายกันได้นะครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของทรัมป์ที่ออกมาพูดชัดเจนครับขีดเส้นตาย45วันนะให้ตกลงเรื่องการซื้อขายกันให้แล้วเสร็จทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของบริษัท Microsoft กันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปว่า Microsoft ออกแถลงการยอมรับอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับว่ากำลังสนใจแล้วก็คุยกับบริษัท ByteDance เพื่อซื้อกิจการ TikTok อยู่จริงๆนะครับแล้วก็ในแถลงการก็บอกเลยนะครับว่าทาง CEO ของ Microsoft นายสัตยานาเดล่าเนี่ยก็ได้พูดคุยนะครับกับประธานาธิบดีทรัมป์โดยตรงเกี่ยวกับดีลนี้ด้วยนะครับในแถลงการนะ Microsoft ก็รับลูกทรัมป์นะฮะบอกว่าแน่นอนนะครับให้คำมั่นว่าการเจรจาซื้อ TikTok เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความมั่นคงแห่งชาตินะครับข้อวิตกกังวลต่างๆก็ต้องได้รับการตรวจสอบก่อนแล้วก็แน่นอนว่าการซื้อขายครั้งนี้นะฮะ Microsoft บอกว่าจะต้องมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยให้กับสหรัฐซึ่งรวมไปถึงกระทรวงการคลังของสหรัฐอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การซื้อกิจการครั้งนี้ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยนะครับมีรายงานแค่ว่า Microsoft สนใจจะไปซื้อกิจการของ TikTok เฉพาะในสหรัฐเท่านั้นแต่กลายเป็นว่าตอนนี้นะฮะจากแถลงการล่าสุดของ Microsoft ดีลในการซื้อขายใหญ่กว่าที่คิดนะครับเพราะไม่ใช่แค่กิจการของ TikTok ในสหรัฐเท่านั้นล่าสุดเนี่ยในการเจรจาซื้อขายกัน Microsoft จะไปดูแลกิจการของ TikTok ในอย่างน้อย4ประเทศนะครับคือทั้งในสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นดีลนี้เนี่ยถ้าสมมุติเกิดขึ้นจริงๆต้องจับตาว่าจะมีมูลค่าสูงขนาดไหนนะครับแล้วก็ Microsoft เองครับบอกได้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการของ TikTok แบบ 100% นะฮะอาจจะมีการเปิดโอกาสครับให้นักลงทุนรายย่อยของสหรัฐเองสามารถเข้ามาถือหุ้นนะครับมีสัดส่วนแบบเล็กน้อยในกิจการ TikTok ได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาในการระดมทุนนะครับของ TikTok เนี่ยนะของทางบริษัท ByteDance ก็ประมาณ 70% นะครับของนักลงทุนรายย่อยก็มาจากสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับ Microsoft ก็พยายามที่จะยืนยันนะครับว่าตอนนี้การเจรจายังอยู่ในขั้นเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่มีหลักประกันอะไรนะครับที่จะมาการันตีได้ว่าการเจรจาซื้อขายในท้ายที่สุดจะเกิดขึ้นจริงๆ 100% นะครับคือยืนยันว่าคุยกันจริงแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าดีลนี้ประสบความสำเร็จปิดดีลกันไปเป็นที่เรียบร้อย
ก็ตรงกันกับที่ทรัมป์บอกล่าสุดเนี่ยนะฮะว่ายังคุยกันไม่เสร็จขอให้เวลา45วันเพื่อให้คุยกันให้เสร็จภายในกลางเดือนกันยายนนี้นะครับทีนี้สมมุติครับสมมุติว่ามีการซื้อขายกันละนะแต่พอซื้อขายเสร็จเรื่องก็ไม่จบครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องตามต่อก็คือว่าพอ Microsoft ไปซื้อกิจการ TikTok มาจาก ByteDance ปุ๊บเนี่ยจะไปแยกตัวซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชันให้ขาดจากบริษัทแม่เดิมอย่าง ByteDance ได้อย่างไรในเวลาอันสั้นนะครับก็เลยมีรายงานว่าทาง Microsoft กับ ByteDance กำลังมีแนวคิดมีไอเดียนะครับว่าถ้าซื้อขายกันได้เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะขอไปยังทางรัฐบาลสหรัฐครับคือขอมีช่วงที่เรียกว่า transition period คือช่วงในการเปลี่ยนผ่านสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีครับในการที่ TikTok จะแยกออกมาจากบริษัท ByteDance อย่างสิ้นเชิงนะฮะแล้วก็มาอยู่ภายใต้การควบคุมของ Microsoft แบบ 100% ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับทีนี้ตอนนี้ครับนะฮะแนวคิดในการซื้อขายกิจการโดยเฉพาะจาก Microsoft เนี่ยนะครับที่จะไปซื้อ TikTok ก็ได้รับเสียงสนับสนุนครับนะฮะจากนักการเมืองชื่อดังในสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะฝากฝั่งของพรรค Republican นะครับเมื่อวานนี้บอกไปมีสว.อย่างน้อย2คนใช่ไหมครับล่าสุดอีก1คนครับที่ออกแถลงการสนับสนุน Microsoft แบบชัดเจนแล้วเนี่ยนะฮะก็คือนายเควินแมคคาร์ทีครับคนที่สำคัญนะฮะเขาเป็นสส.เป็นประธานนะฮะเป็นหัวหน้าสส.เสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรของพรรคริพับลิกันแล้วก็เป็นหนึ่งในคนสนิทของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยซึ่งจริงๆก็มีรายงานนะครับว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ทรัมป์เปลี่ยนใจแบบชั่วข้ามคืนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่งจะออกมาประกาศว่าเดี๋ยวภายในวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะเขาจะมีคำสั่งประธานาธิบดีแบนแอป TikTok เนี่ยแล้วอยู่ดีๆทำไมไม่แบนหนึ่งในสาเหตุสำคัญก็คือมาจากการที่บรรดาที่ปรึกษาแล้วก็นักการเมืองในพรรครีพับลิกันจำนวนมากนี่แหละครับพยายามไปคุยกับทรัมป์ไปเตือนทรัมป์ว่าอย่าไปแบนเลยนะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาอย่างเช่นการต่อสู้ในเรื่องคดีความเรื่องความชอบธรรมทางกฎหมายนะครับแล้วอาจจะทำให้ผู้ใช้งาน TikTok ในสหรัฐเองที่มีอยู่เกือบ100ล้านคนเนี่ยแสดงความไม่พอใจได้นะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็เลยเปลี่ยนใจครับหลังจากถูกกล่อมโดยบรรดาคนใกล้ชิดในพรรครีพับลิกันนะครับขณะเดียวกันนักการเมืองจากพรรคเดโมแครตเองนะฮะอย่างนายชักชูเมอร์ครับวุฒิสมาชิกจากรัฐนิวยอร์กนะฮะแล้วก็เป็นประธานสว.เสียงข้างน้อยในวุฒิสภาเนี่ยก็ล่าสุดออกมาสนับสนุนนะฮะดีลระหว่าง Microsoft กับบริษัท ByteDance เช่นกันแต่ในขณะที่คนอื่นสนับสนุนครับปรากฏว่ามีที่ปรึกษาคนหนึ่งฮะของทำเนียบขาวเองนี่แหละกลับออกมาเตือนเกี่ยวกับการซื้อขายครั้งนี้ครับท่านผู้ฟังคนที่ออกมาเตือนก็คือนายปีเตอร์นาวาโรนะครับเขาคนนี้เป็นที่ปรึกษาทางด้านการค้าให้กับทรัมป์ออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่า Microsoft เองก็ต้องระวังเหมือนกันนะฮะระวังที่จะถูกรัฐบาลจีนโต้กลับครับเพราะในเมื่อรัฐบาลสหรัฐนะฮะได้เหมือนกับออกมาตรการมีแรงกดดันไปยัง TikTok ให้บริษัท ByteDance เนี่ยต้องขายกิจการตัวเองในสหรัฐให้กับ Microsoft ให้กับบริษัทของอเมริกาเป็นไปได้ไหมว่าเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการตอบโต้จากฝั่งรัฐบาลจีนในแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นก็คือ Microsoft เองเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทสหรัฐที่มีการลงทุนอยู่ในประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าจีนอาจจะมีมาตรการอาจจะมีข้อบังคับนะฮะเพื่อกดดัน Microsoft อาจจะอ้างเรื่องความมั่นคงเหมือนกันนะฮะกดดันให้ Microsoft ต้องขายกิจการของตัวเองที่อยู่ในประเทศจีนให้กับบริษัทสัญชาติจีนนะครับนี่แหละฮะทางที่ปรึกษาของทำเนียบขาวก็เลยออกมาเตือน Microsoft ด้วยว่ากิจการตัวเองที่ประเทศจีนเนี่ยก็ระวังนะอาจจะถูกจีนกดดันให้ทำแบบเดียวกันก็เป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันที่ปรึกษาทำเนียบขาวคนนี้ครับก็ยังกล่าวหา Microsoft ด้วยนะว่าถึงแม้จะเป็นบริษัทของอเมริกาแต่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่
เรียกว่าเอื้อประโยชน์นะฮะให้กับรัฐบาลจีนเหมือนกันเพราะนายปีเตอร์นาวาโรบอกว่ารัฐบาลจีนกองทัพจีนเนี่ยต่างก็ใช้ซอฟต์แวร์ใช้โปรแกรมของ Microsoft นี่แหละนะครับในการทำนะภารกิจปฏิบัติการต่างๆอย่างเช่นการไปเซ็นเซอร์นะครับเนื้อหาอ่อนไหวการไปตระเวนนะครับจับตาสอดแนมจารกรรมข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะทางนายปีเตอร์นาวาโรบอกว่าทั้งรัฐบาลจีนทั้งกองทัพจีนก็ใช้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft แล้ว Microsoft จะไม่รู้เรื่องได้อย่างไรนะครับเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือเปล่าคือเหมือนกับกล่าวโทษนะฮะว่า Microsoft เองไปยอมก้มหัวให้จีนเพื่อที่ตัวเองจะได้มีโอกาสเข้าไปลงทุนในประเทศจีนได้ไม่เหมือนกรณีของอย่าง Twitter หรือว่าอย่าง Facebook หรือว่าอย่าง Google นะครับที่ถูกรัฐบาลจีนแบนไม่ให้มีการใช้แอปในประเทศนะครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของหลากหลายฝากฝั่งนะฮะในสหรัฐทีนี้ข่าวนี้เนี่ยมาเป็นข่าวใหญ่แล้วมันถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความตึงเครียดนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนในตอนนี้เพราะฉะนั้นสหรัฐเนี่ยมีความเคลื่อนไหวไปแล้วจีนเองก็ต้องมีรีแอคชั่นครับปรากฏว่ารีแอคชั่นเนี่ยออกมาจากหลากหลายภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท ByteDance เองจากกระทรวงการต่างประเทศจีนก็มีรีแอคชั่นแล้วนะครับรวมไปถึงบรรดาผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะฮะคนทั่วไปคนในสังคมจีนเขาก็จับตาข่าวนี้เหมือนกันเพราะว่า TikTok นะเพราะว่าบริษัท ByteDance ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับจีนในปัจจุบันนะครับเอามาดูบริษัท ByteDance กันก่อนนะครับบริษัทแม่ของ TikTok นะฮะ ByteDance เนี่ยไม่ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีการเจรจากับทาง Microsoft เพื่อขายกิจการอยู่จริงหรือไม่แต่มีจดหมายครับเป็นจดหมายที่ทาง CEO นะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งของByteDance นะครับของTikTok เนี่ยนะฮะนายจางอี้หมิงได้ส่งให้กับบรรดาพนักงานภายในบริษัทครับเป็นจดหมายภายในนะฮะระบุว่าทาง ByteDance เนี่ยได้เริ่มต้นเจรจากับบริษัทนะครับเพื่อขายกิจการในสหรัฐจริงแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นบริษัทอะไรนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำให้ทางByteDance เองเนี่ยสามารถประกอบกิจการนะฮะเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน TikTok ในสหรัฐได้ต่อไปคือบอกว่าด้วยความจำเป็นนะฮะก็เลยต้องทำแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับในจดหมายของ CEO ในจางอี้หมิงเนี่ยก็ยืนยันว่าเขาเองลึกๆแล้วไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบการลงทุนต่างชาติในสหรัฐนะครับก็คือคณะกรรมการที่มีชื่อย่อว่า CFI US นะครับที่เหมือนกับมาบังคับให้ ByteDance เนี่ยต้องขายกิจการ TikTok แบบ 100% นะเพราะว่าตอนแรกเลยอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อวานคือ ByteDance ไม่อยากจะขายไปทั้งหมดอยากจะคงหุ้นอยู่บ้างนะฮะในการเจรจาตอนแรกเนี่ย ByteDance อยากจะมีหุ้นแบบเหลือเป็นเสียงข้างน้อยก็ยังดีนะเพราะว่าเป็นกิจการที่ตัวเองเนี่ยปลุกปั้นมากับมือไปบุกตลาดสหรัฐเองแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีนะฮะต้องมาขายกิจการทั้งหมดเลยนะฮะไม่เหลืออะไรเลยเอาไปให้กับสหรัฐอเมริกานะครับอย่างไรก็ตามครับทางนายจางอี้หมิงนะฮะ CEO ก็ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยก็เข้าใจดีนะครับถึงการตัดสินใจที่เกิดขึ้นที่อยู่ภายใต้ปัจจัยที่เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยแมโครปัจจัยมหาภาคอื่นๆนะครับที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือตีความง่ายๆนะฮะพูดถึงปัจจัยมหาภาคเนี่ยก็คือเข้าใจได้ว่า TikTok ก็คือเป็นเหยื่อของสงครามความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจดหมายที่เป็นการสื่อสารกันภายในบริษัท ByteDance นะครับระหว่าง CEO กับพนักงานทั้งหมดครับขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนนะครับโฆษกกระทรวงครับนายหวังหวนปิ่นก็ออกมากล่าวหารัฐบาลสหรัฐอีกแล้วนะครับบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ชอบเอาคำว่าความมั่นคงแห่งชาติมาอ้างแล้วอ้างอีกเนี่ยนะฮะครอบคลุมไปแทบทุกเรื่องคือนึกอะไรไม่ออกก็อ้างไว้ก่อนเลยว่าอ๋อเนี่ยละเมิดเป็นภัยความมั่นคงแห่งชาตินะครับทั้งที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาประกอบทั้งสิ้น
ว่าแอป TikTok เนี่ยไปละเมิดความมั่นคงได้ยังไงนะครับแล้วมาทำแบบเป็นจริงเป็นจังมาประกาศจะแบนมาบังคับให้ขายกิจการขนาดนี้หลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวก็ยังไม่เห็นในขณะที่สื่อครับสื่อที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนอย่าง China Daily นะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับบริษัท ByteDance เหมือนกับเป็นเหยื่อครับอีกหนึ่งรายของลัทธิล่าแม่มดในสหรัฐนะฮะแล้วก็พูดเหมือนกันกับกระทรวงต่างประเทศของจีนนะครับว่าไม่ได้มีการให้หลักฐานอะไรใดๆทั้งสิ้นว่า TikTok เป็นภัยความมั่นคงทำแบบนี้เนี่ยก็เลยต้องเรียกว่าเป็นวิชชันนะฮะเป็นลัทธิล่าแม่มดครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปท่านผู้ฟังครับว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นข่าวใหญ่ในสังคมในประเทศจีนด้วยปรากฏว่าหัวข้อข่าวที่เกิดขึ้นนี้นะฮะเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดถึงมากที่สุดคือเรียกว่าติดท็อปเทรนด์เนี่ยนะฮะของเว่ยป๋อกับซึ่งเหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันคล้ายๆกับ Twitter นะฮะอย่างที่เราใช้งานกันนะครับในจีนเขาใช้ Twitter ไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็มีแอปที่มีชื่อว่าเว่ยป๋อนี่แหละปรากฏว่าผู้ใช้งานเว่ยป๋อบางคนครับเขาวิจารณ์บริษัท ByteDance ด้วยนะฮะนอกจากจะวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐที่เคลื่อนไหวแบบนี้แล้วเนี่ยมากดดันแบบนี้เนี่ยก็วิจารณ์บริษัท ByteDance ของจีนเองว่าไปก้มหัวให้กับรัฐบาลสหรัฐเร็วเกินไปนะฮะไม่เหมือนกับหัวเว่ยที่สู้จนยิบตานะครับคือทำไมไม่รอให้รัฐบาลจีนออกมาโต้ตอบก่อนออกมามีมาตรการกดดันบริษัทสหรัฐในจีนก่อนไปยอมง่ายๆได้ยังไงนะฮะไปคุยเหมือนกับว่าใกล้จะปิดดีลใกล้จะขายกิจการแล้วนะครับทำไมไม่มีหัวใจนักสู้เหมือนกับหัวเว่ยเลยปรากฏว่าคอมเมนต์นี้คนเข้าไปกดไลค์นะฮะคนก็ไปกดแชร์กันคับคั่งนะครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในประเทศจีนนะครับส่วนในสหรัฐเองผู้ใช้แอปในสหรัฐอย่างที่บอกไปว่าปัจจุบันเนี่ยมีถึงเกือบ100ล้านคนใช่ไหมครับตกอกตกใจกันใหญ่ครับเพราะกำลังใช้งานกันสนุกสนุกอยู่ดีๆสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าเดี๋ยวจะโดนแบนในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะปรากฏผู้ใช้ก็สติแตกครับบางคนรีบอัดวิดีโอไลฟ์สดแบบน้ำตาคลอเบ้านะฮะบอกว่าเออแล้วจะทำยังไงดีนะฮะผู้ติดตามที่สะสมมาตั้งนานตัวเองเป็นเหมือนเน็ตไอดอลเนี่ยวันเดียวหรือว่าคืนเดียวข้ามคืนนะฮะทุกอย่างที่สร้างมาพังทลายไปหมดเนี่ยนะครับแล้วก็มีกระแสคาดการณ์อันนี้น่าสนใจครับท่านผู้ฟังว่าวัยรุ่นนะครับที่ใช้แอป TikTok อาจจะโกรธแค้นทรัมป์อาจจะแสดงออกถึงความไม่พอใจที่ทรัมป์เนี่ยแบนแอปนะด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับการเลือกตั้งสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้เพื่อโหวตให้กับโจไบเดนที่เป็นคู่แข่งก็เป็นไปได้ที่ผ่านมานะครับกลุ่มวัยรุ่นในสหรัฐเนี่ยไม่ค่อยสนใจการเมืองเท่าไหร่ไม่ค่อยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ถ้าเกิดพร้อมใจกันออกไปเมื่อไหร่ทรัมป์มีหนาวนะครับมีหนาวแน่นอนอย่าลืมว่าในอเมริกาอย่างที่บอกไปมีผู้ใช้ TikTok เป็นร้อยล้านคนแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดสามารถรวมพลังกันได้เมื่อไหร่นะฮะออกไปใช้สิทธิ์กันมากมายมหาศาลเนี่ยก็คงทำให้ทรัมป์แพ้ไบเดนแบบขาดลอยได้นะฮะสุดท้ายตอนนี้ฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสหรัฐทุกเรื่องก็โยงไปถึงการเลือกตั้งจนได้นะครับดูจากสถานการณ์แล้วประเด็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน TikTok นี้คงจะเป็นข่าวใหญ่ไปอีกสักพักแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องจับตาครับว่าในช่วงกลางเดือนหน้า Microsoft นะฮะจะสามารถซื้อกิจการของ TikTok ได้สำเร็จหรือไม่ครับแล้วทรัมป์จะว่ายังไงต่อไปนะฮะส่วนวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการ Insider Talk แล้วผมต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ Smart Plus อย่าสอนลูกๆว่าอย่าโกรธแต่ให้สอนพวก